พรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชาวชอบตามปกติย้ำซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นอนคำว่าซื่อเนี่ยในระบบราชการหน้าที่อำนาจหน้าที่สิทธิได้รับเงินเดือนประจำนี่ก็เรียกว่าสิทธิและทำหน้าที่ซึ่งมีอำนาจบางคนไม่มีอำนาจเพียงแค่หน้าที่กันกรองงานอะไรต่างๆนะให้ผู้มีอำนาจเซ็นก็ยังเสนอตัวว่ามีอำนาจอยู่นะทำไมจะไม่รู้พวกนี้ครับนะใช้อำนาจตัวนี้อันวางอันตรายนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับอำนาจจริงไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นลักษณ์อักษรนะครับจากบังคับผู้บังคับบัญชามาจะบอกให้ทราบนี่นะครับเจ้าหน้าที่ไม่เจ้าหน้าที่นั้นมีหน้าที่นะไม่ใช่อำนาจนะจำหน่อยครับภาษาพวกนี้มันใช้ผิดหมดเยอะยิ่งทางด้านราชการเนี่ยผิดเยอะมากนะครับเขาเรียกว่าสถานะตัวเองนะครับมันก็เลยคาบเกี่ยวกันต่อไปนี้มนุษย์จะรู้จักว่าหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบและอิสรภาพมีอยู่7คำมันจะมาแทนศีลนะครับแทนศีลศีล5ศีล8ศีล10บอกให้ทราบไว้นะครับเพราะว่าศีลเนี่ยมันจะเหลือศีลข้อเดียวเราอย่าเป็นเหตุจำได้ภาษาหนองออกพูดแล้วผมจะรู้อะไรต่างๆล่วงหน้าไว้เยอะนะครับบอกให้ทราบว่าศีลจะมีเพียงข้อเดียวในเรื่องของหน้าที่สิทธิพระสงฆ์มีหน้าที่อะไรสิทธิอะไรในวัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับหน้าที่อะไรสิทธิอะไรที่จะไปยังหมู่บ้านนู้นนี่มามีอำนาจอะไรเนี่ยจะไปรูปแบบนั้นจะทำงานรูปแบบนั้นบอกให้ทราบว่า คือมันจับต้องได้เห็นไหมครับเป็นแบบองค์รวมภาพทั้งหมดถ้าศีลก็คือเฉพาะตัวบุคคลเห็นไหมครับมันเป็นบัจเจกโอเคนะถ้าเป็นหน้าที่สิทธิมันเกี่ยวเรื่องของโครงสร้างของชุมชนจะต้องรู้หน้าที่สิทธิอำนาจเสรีภาพรับผิดรับชอบและอิสรภาพจำนะครับภาษามันมี7คำเองนะครับกลุ่มคำค่อยๆ select ทีน้อยสองน้อยนะครับค่อยๆทำเข้าใจอย่างหนึ่งนะอนาคตข้างหน้ามนุษยชาติจะมาตระหนักเรื่องสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงตรงนี้นะครับโอเคนะ